เป็นแบบเนี้ยกองพงศธรกัดอีสามปล่อยแน่ผมต้องมาหาคุณไงนิสารู้คงดีใจที่สารวัตรออกหน้าทำเพื่อเธอขนาดเนี้ยนี่เจนคุณยังไม่เลิกจะเยี่ยนน้องสาวคุณให้ผมอีกเหรอคุณเป็นอะไรอ่ะฮะผมสับสนไปหมดละวันก่อนคุณมาหาผมทำเหมือนรักผมแล้วอีกวันหนึ่งก็ไล่ผมคุณทำอะไรอยู่เนี่ยพิชาติว่าที่ร้านไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับสาวัตรไม่มีใครเห็นหน้าคนร้ายฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิดก็หายไปด้วยครับสาวัตรมันไม่น่าบังเอิญขนาดนั้นครับผมเฮ้ยเด้ขอโทษว่ะคือไม่เห็นอะไม่เป็นไรหมดเดี๋ยวผมจัดการเองเดบาร์เทนเดอร์ก็บอกว่าคืนนั้นนี่หมวดเจนก็มาที่ร้านด้วยครับฉันก็แค่มีเรื่องกุ้มใจอยากกินเหล้าแต่พอยายสามมาฉันไม่อยากมีเรื่องก็เลยรีบกลับแต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือไอ้ผู้กองพงศธรมันจะเดินหมากยังไงต่อไปนี่แหละครับถ้าเป็นผมจะไปบ้านหมอลิสาเพื่อไปหาหลักฐานตัววิ่งอยู่บ้านคนเดียวต้องไปบ้านคุณพิชาติบอกจ่าประกรณ์ให้ส่งข้อมูลให้ผมด้วยครับสารวัตรแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ